วันนี้มาคุยถึงเรื่องของพระอภิญญานะครับสัครูปหนึ่งหลวงพ่อนนจันทสโรครับวัดกลางท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อนอจันทสโรหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อออกจากราชการทหารเนื่องจากเป็นทหารเกณฑ์จนครบกำหนดท่านก็ศึกษาเล่าเรียนทั้งปร,ริยัติธรรมแล้วก็ปฏิบัติควบคู่กันไป พร้อมกันนั้นก็มีความสนใจในวิชาเวทมนต์คาถาอันเป็นพุทธคมต่างๆการจะเรียนสําเร็จในวิชาอันเกี่ยวเนื่องกับอิทธิฤทธิ์เหล่านี้จะต้องฝึกจิตให้เกิดพลังแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ในศีลครบถ้วนเป็นการน้อมนําให้ไปสู่วิถีของวิปัสสนากรรมฐานในที่สุดพระเถระผู้มีชื่อเสียงกิติศัพท์กิติคุณเป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปในสมัยก่อนล้วนแล้วแต่เดินมาในแนวทางนี้เป็นส่วนมาก คือให้ความสนใจศึกษาเล่าเรียนในพุทธเวสาสยาคมก่อนซึ่งวิชาเหล่านี้จําเป็นจะต้องอาศัยการเจริญสมาธิปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างหนักเพื่อเป็นฐานแห่งจิตตานุภาพทางชานแล้วก็อภิญญาชานเมื่อท่านเรียนจบสําเร็จและสามารถแสดงฤทธิ์ได้แล้วเป็นที่สังเกตว่าท่านมักจะละวางสิ่งของเหล่านี้จนหมดสิน้น เมื่ออายุพรรษามากขึ้นแล้วก็หันมาบำเพ็ญความเพียรเพื่อบรลุสู่อาสวัคยายานคือการอย่างรู้เหตุแห่งการหมดกิเลสให้สิ้นไปหลวงพ่อนอเป็นพระเถระอีกรูปหนึ่งซึ่งเบื้องปลายชีวิตของท่านไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องอิทธิฤทธิ์แม้แต่น้อยแม้แต่การสร้างวัตถุมงคลก็แทบไม่ได้ทําเนื่องจากไม่มีเหตุจําเป็นพระวัดวาอารามที่ท่านปกครองได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์พอควรแล้ว เมื่อมีอายุพรรษามากขึ้นท่านจะปฏิบัติเต่กิจของสงฆ์ด้วยความเมตตาเป็นส่วนใหญ่หากมีญาติโยมมานิมนต์หรือว่ามาอราธนาขอให้ไปร่วมในพิธีพุทธาพิเศษตามวัดวาอารามต่างๆท่านก็มักจะไม่ขดาดศรัทธาเพราะว่าเห็นว่าสามารถมีส่วนร่วมนำความเจริญมาสู่วัดต่างๆได้และก็เพราะการไปร่วมในงานพิธีพุทธาพิเศษนี้เองจึงทําให้ท่านเกือบจะถูกกล้น เหตุการณ์ครั้งนั้นเริ่มต้นเมื่อมีผู้อารัธนาท่านให้ไปร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลในงานพุทธาพิเศษที่วัดวัดหนึ่งวัดนี้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลต้องผ่านทุ่งนาผ่านเข้าป่าไปอีกเป็นระยะทางไม่ใช่น้อยกว่าจะถึงวัดหลวงพ่อนอท่านรับนิมนต์เมื่อถึงกำหนดวันเวลาเดินทางไปวัดที่ว่าเนี่ยท่านก็ไปกับลูกศิษย์ชื่อในหอซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของท่าน เมื่อไปถึงแล้วก็เข้าพิธีปลูกเสกตลอดคืนนั่นกระทั่งถึงเช้าเสร็จพิธีจากนั้นท่านก็กลับวัดตอนกลับนี่แหละเกิดปัญหาเพราะว่าทางวัดไม่ได้มีพาหนะไปส่งได้แต่ถวายปัจจัยใส่ซองให้เมื่อในหอลูกศิษย์เปิดซองดูพบว่ามีปัจจัยหนึ่งบาทซึ่งเงินปัจจัยจํานวนนี้ไม่พอค่ารถโดยสารสําหรับสองคนในตัวหลวงพ่อนนาไม่มีปัจจัยแม้แต่บาทเดียวเงินในหอก็มีอยู่ไม่กี่บาท หลวงพ่อนอจึงตัดสินใจว่าให้เดินไปก่อนจนกว่าจะไปถึงระยะทางซึ่งค่ารถโดยสารพอจ่ายจึงจะขึ้นรถจากนั้นท่านก็เริ่มออกเดินไปเรื่อยๆหลวงพ่อนอ,อกับนายหอเดินกันมาเพื่อย่นระยะทางเดินผ่านท้องทุ่งสลับป่าปโปร่งไปเรื่อยๆจนไปได้ไกลพอสมควรกระทั่งเดินเข้ามาในดงไม้ชายทุ่งซึ่งเป็นที่เปลี่ยวซึ่งหลวงพ่อนอ,อกับนายหอไม่รู้ว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่หลบซ่อนกบดานของพวกมิจฉาชีพ สุจริตคน,ท,นทั่วไปในถิ่นนี้ไม่กล้าเฉียดกลายเข้ามาใกล้ระหว่างที่เดินผ่านดงไม้เปลี่ยวแห่งนั้นก็ได้ยินเสียงคนวิ่งตามหลังมานอกจากเสียงคนก็ยังมีเสียงดังแชะแชะคล้ายกับสับนกปืนแล้วกระสุนด้านยิงไม่ออกหลวงพ่อนอกันในห่อเหลียวไปก็เห็นชายชะการสามคนถือปืนสั้นอยู่ในมือวิ่งตรงมาท่านก็เลยหยุดเดิน ชายสามคนนั้นก็วิ่งเลยท่านไปด้านหน้าแล้วก็พากันสุดลงนั่งคุกเข่าพนมมือหลวงพ่อนอนท่านก็ถามว่าเอ็งจะทําไมมฮะคนทั้งสามก็บอกว่าของหลวงพ่อดีอยากจะขอบ้างครับหลวงพ่อนอก็บอกเอ็งเป็นพวกคนได้เหรอหากพวกเอ็งเอาของข้าไปแล้วไปในทางไม่สุจริตมันไม่เกิดผลหรอกนะคนทั้งสามก็รับปากว่าต่อไปนี้จะประพฤตินตนเป็นคนดีไม่ทําชั่วอีก หลวงพ่อนอก็หยิบวัตถุมงคลให้ไปจนครบทั้งสามคนเสร็จแ,แล้วชายสามคน,น,นก็ถวายเงินให้ท่านคนละร้อยบาทรวมเป็นสามร้อยก่อนที่จะแยกเข้าป่าข้างทางหายไปเป็นอันว่าวันนั้นหลวงพ่อนอกับในหอไม่ต้องเดินไกลอีกต่อไปเพราะว่าเงินปัจจัยที่พวกคนร้ายถวายรวมกับเงินที่มีอยู่พอเพียงจะจ่ายจ่ายเป็นค่ารถโดยสารกลับถึงวัดได้แล้วชายสามคนที่ว่าในไม่เพียงแต่เป็นคนร้ายประพฤติช,ชั่วจีบปล้นเท่านั้น ยังเป็นผู้มีจิตใจเหี้ยมโหดอามหิดน่ากลัวอย่างยิ่งแม้แต่พระภิกษุเดินผ่านเข้ามาในถิ่นมันก็ไม่ยอมละเว้นตั้งใจจะเข้ามาปล้นเอาทรัพย์สินที่ติดตัวมาแล้วกล้าที่จะยิงท่านแต่ด้วยบาร,รมีธรรมซึ่งแผ่อนุภาพคุ้มครองจึงทําให้ปืนยิงไม่ออกกระสุนด้านยขงมาเฉยๆทําให้คนร้ายทั้งสามเปลี่ยนความตั้งใจมาขอของดีจากท่านแทนด้วยความศรัทธาการที่คนร้ายทั้งสามคนสัญญากับหลวงพ่อนอว่าจะเลิกละต่อความชั่ว แล้วหันมาเป็นคนดีมีศีลธรรมนั้นเชื่อได้เลยว่าไม่สามารถจะทําตามคําพูดอย่างแน่นอนเพราะที่รับปากรับคําไปอย่างนั้นก็เพียงเพื่ออยากได้ของดีของศักดิ์สิทธิ์เป็นสําคัญแต่ไม่รู้ว่าคนที่ก่ออกุศลกรรมทําควารรมชั่วเป็นอาจินนั้นย่อมไม่มีของดีของวิเศษอะไรที่จะปกป้องคุ้มครองได้ดูตัวพวกประพฤติชั่วทั้งหลายเป็นตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพเสือปล้นโจนรร้ายขายยาเสพติดหรือว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ สั่งฆ่าว่าจ้างให้สังหารคนอื่นคนเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีพระเครื่องของขังชั้นยอดพกติดตัวกันทั้งนั้นแต่เมื่อเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็มักจะประสบกับความตายอย่างหน้าอนตถนั่นก็คือตายด้วยอาวุธปืนเช่นเดียวกับที่ตนเคยทํากับคนอื่นเข้ามานั่นเองที่นี้มาถึงอีกรูปหนึ่งครับหลวงพ่อจีดปุญญสโรวัดถ้ำเขาพลู ตำบลชุมโคอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรหลวงพ่อจีดนี่ท่านเป็นชาวปักใต้โดยกำเนิดท่านเกิดที่บ้านนาหงตำบลคลองขนานอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นับเป็นพระเถระสายวิปัสนาธุระซึ่งมีอภิญญาเป็นที่เลื่องลือและหลวงพ่อจีดนับเป็นพระภิกษุที่เปี่ยมล้นในเมตตาธรรมสูงเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรง,ส,งสังขาร วัดถ้ำเขาพลูซึ่งท่านปกครองอยู่มีสัตว์ป่าน้อยใหญ่อาศัยพักพิงอย่างมีความสุขอยู่ในป่าติดกับเขตวัดมากมายในพื้นป่านั้นเมื่อหลวงพ่อจีดบอกกล่าวแก่ญาติโยมชาวบ้านว่าท่านให้ถือเป็นเขตอภัยทานเว้นไวใ้ให้แก่สัตว์ผู้ยากทั้งหลายได้อยู่อาศัยก็ไม่มีใครรบกวนเบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นทําให้มีสัตว์ป่าเข้ามาอยู่เป็นจํานวนมากเหมือนกับจะรู้ว่าณพื้นที่แห่งนี้มีความปลอดภัยต่อชีวิตของมัน สัตว์ป่าบางตัวเชื่องถึงเข้ามาเดินเพ่นพ่านกันในบริเวณวัดโดยไม่ตื่นตกใจแม้ว่าจะมีคนเข้าไปหาใกล้ๆความเมตตาการุณาของพ่อหลวงจีดที่มีให้แก่สรรพสัตว์ไม่มีประมาณทีเดียวเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านมีกิจนิมนต์ที่บ้านเขาพลูเสนีซึ่งอยู่ห่างจากวัดถ้ำเขาพลูประมาณ6กิโลเมตรการไปและกลับต้องเดินด้วยเท้าตลอดทางเนื่องจากไม่มีถนนให้รถแล่นได้ เมื่อหลวงพ่อจีตเสร็จเส้นกิจนิมนต์แล้วท่านก็เดินกลับวัดเดินมาได้ระยะทางสี่กิโลเมตรเพิ่องสังเกตเห็นมีมดแดงตัวเล็กๆเกาะติดชายจีบอลหลายตัวท่านคาดว่ามดแดงคงเกาะติดมาตั้งแต่อยู่ที่บ้านเขาปลูเสนีเพราะว่าระหว่างทางไม่ได้แวะที่ไหนเลยหลวงพ่อจีตก็พิจารณาว่าหากแกะมดแดงปล่อยทิ้งไปก็เท่ากับพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่ไม่สามารถจะหาทางกลับไปพบหมู่พวกญาติมิตรของมันได้อีกต่อไป เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจีดก็หันหลังกลับเดินไปที่บ้านเขาพลูเสนีอีกครั้งเพื่อนำม,มดแดงไปปล่อยอย่างที่เดิมแม้จะต้องเดินไปเดินกลับยาวไกลกว่าเดิมอีกมากท่านก็ยอมเหน็ดเหนื่อยนี่คือความเมตตากรุณาอย่างลึกซึ้งอันหาได้ยากยิ่งในบุคคลทั่วไปเมื่อหลวงพ่อจีดมีวัยอายุมากขึ้นแล้วก็มีภาระต้องดูแลปกครองวัดถ้ำเขาพลูประกอบกับมีญาติโยมศรัทธาแวะเวียนมานมัสการกราบไหว้แทบทุวัน ก็ทําให้ท่านไม่สามารถจะออกท่องเที่ยวทุดงอย่างการก่อนกระนั้นหลวงพ่อจีตก็ยังปลีกองค์ขึ้นไปปฏิบัติภาวนาที่ถ้าบนเขาพลูเป็นประจําวันหนึ่งพ่อหลวงจิตขึ้นเขาไปนั่งภาวนาที่หน้าถ้ำซึ่งมีเงื่อมหินใหญ่ยื่นออกมาจากด้านบนขณะที่ท่านนั่งเจริญสมาธิอยู่ได้เกิดอุบัติเหตุอย่างไม่คาดคิดนั่นก็คือเงื่อมหินด้านบนปริแยกพังถล่มลงมาปิดทางเข้าถ้ำจนไม่มีช่องว่าง ยิ่งไปว่านั้นยังมีก้อนหินใหญ่ทับร่างหลวงพ่อจีติดอยู่ภายในถ้าน,นั้นพระเนรและญาติโยมที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็หนกตกใจรีบพากันขึ้นขึ้นเขาไปช่วยท่านอย่างเร่งด่วนเมื่อไปถึงปากถ้ำญาติโยมและพระเนรซึ่งล้วนเป็นศิษย์ของท่านก็ช่วยกันขนก้อนหินจํานวนมากออกโอลมานแต่ละคนแต่ละรูปมีความรู้สึกห่วงใย,ยหลวงพ่ออย่างที่สุดเนื่องจากไม่ได้ยินเสียงท่านดังออกมาเลยร้องเรียกชื่อท่านก็ไม่ได้รับเสียงขานตอบ ขนหินออกมาได้เกือบหมดแต่มาติดอยู่ที่หินก้อนใหญ่มหือมาซึ่งกําลังคนนับสิบก็ไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายหรือช่วยกันยกขึ้นได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นก็คือหินใหญ่ก้อนนี้ยังทับร่างหลวงพ่อจีดเอาไว้ขณะที่ญาติโยมพระเนนกําลังวุ่นวายไม่รู้จะทําอย่างไรดีทุกคนก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อจีดบอกให้ถอยไปห่างๆท่านจะผลักหินก้อนนี้ให้เลื่อนออกไปเองญาติโยมพระเนนได้ยินแทบแบบนั้นก็แทบ,บจะไม่เชื่อไม่เชื่อหู รู้สึกปิติดีใจที่ได้ยินเสียงท่านแสดงว่าท่านไม่ได้รับอันตรายมากมายแน่นอนพร้อมกันนั้นก็ไม่เชื่อว่าหลวงพ่อจีดจะผลักดันเคลื่อนย้ายหินก้อนใหญ่ให้เคลื่อนขยื่นที่ได้อย่างไรเพราะคนนับสิบคนยังทําอะไรไม่ได้กระนั้นญาติโยมและพระเนนก็ยอมถอยห่างออกมาต่อจากนั้นหินก้อนใหญ่ก็ค่อยๆขยื่นเลื่อนออกจากที่โดยมีหลวงพ่อจีดเป็นผู้ผลักดันแต่เพียงผู้เดียวกระทั่งเปิดเป็นช่องว่างพอเบียดตัวออกมาได้ เมื่อหลวงพ่อออกมาได้แล้วสิทธ์ก็เข้าไปรุมล้อมเพื่อจะดูอาการบาดเจ็บของท่านปรากฏว่าร่างกายไม่มีบาดแผลถ,ถึงขั้นเลือดไหลแต่อาการบาดเจ็บภายในนออกจะน่าวิตกเนื่องจากกระดูกซี่โครงหักไปหลายซี่ดูลำตัวของท่านยุบแฟบลงถนัดแต่ท่านไม่ยอมไปโรงพยาบาลให้สิทธิพยุงลงเขามาที่กุฏิของท่านแล้วก็รักษาด้วยตัวท่านเองหลวงพ่อจีนมานอนรักษาตัวอยู่ที่กุฏิเป็นเวลาถึง6วัน ทนทุกเวทนาจากความเจ็บปวดโดยไม่ปริปากบนพอถึงวันที่เจ็ดซึ่งเป็นวันธรรมสวรนระท่านจะต้องลงโบทเพื่อทําสังฆกรรมสวดปฏิโมกแล้วก็อบรมธรรมแก่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาตามที่เคยปฏิบัติไม่ได้ขาดสิทธิผู้ใกล้ชิดเล่าว่าในตอนเช้าวันนั้นหลวงพ่อจีดลุกขึ้นแต่เช้ามานั่งเรียงกระดูกที่หักให้เข้าที่แล้วนั่งสมาธิตลอดวัน เมื่อถึงเวลาเย็นท่านก็ลงบ์เป็นปกติปฏิบัติกิจของท่านจนแล้วเสร็จไม่มีกิริยาอาการน้องคนเจ็บป่วยแสดงให้เห็นแม้แต่น้อยวิชาประสานกระดูกเป็นอัศจรรย์ของหลวงพ่อจีดได้รับการกล่าวขานเล่าลือไปทั่วภาคใต้แล้วก็เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของญาติโยมศิษยานุศิ์ทั่วไปสำหรับเหตุการณ์เงื้อมหินถลม่มลงมาทับท่านท่านกล่าวแต่เพียงว่าเนื่องจากเป็นวิบากที่ตามมาให้ท่านชดใช้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่เลี่ยงหลบ ยินดีเผชิญกับวิบากอันเป็นกรรมเก่าแต่ปางก่อนให้หมดสิ้นไปยอมรับความเจ็บปวดทรมานไม่หลีกหนีพร้อมกันนั้นหลวงพ่อจิตก็ยกเอาเรื่องผลแห่งวิบากเรื่องกฎแห่งกรรมมากล่าวสอนภิกษุสามเณรและสาธุชนให้ระมัดระวังหวาดกลัวอย่าได้ก่อกรรมทำชั่วไปนั่นขาดทั้งยังกล่าวเตือนให้ตระหนักอยู่เสมอว่าฤทธิอำนาจอะไรถึงจะวิเศษล้ำเลิศขนาดไหนก็ตาม ย่อมไม่สามารถต้านทานเอาชนะฤทธิ์แห่งกรรมของตัวได้มาคุยกันถึงเรื่องประวัติของหลวงพ่อหลวงปู่ที่มีผู้ให้ความเคารพนับถือนะครับหลวงพ่อเรียบปุณณสิริครับหรือว่าพระเทพสิทธินายกวัดเหลา แขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพถือว่าเป็นพระผู้ทรงบาร,รมีเหนือพระผีบุญอา้าเรื่องมันเป็นยังไงครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหรือว่าพระภาวนาโกศลเถระเนี่ยย่อมเป็นที่รู้จักกันว่าท่านดำรงอยู่ในสมณคุณครบถ้วนเป็นพระเถระที่มีกิติศัพท์กิติคุณแผ่ออกไปในหมู่พุทธบริษัทไม่มีที่สิ้นสุดหลวงปู่เอี่ยมมีความสันโดษมากน้อย แต่มีเมตตาธรรมเปี่ยมล้นการที่ท่านเป็นพระนักปฏิบัติทั้งสมถะละวิปัสนากรรมฐานจึงกล่าวได้ว่าจิตตานุภาพของหลวงปู่เอี่ยมนั้นสูงล้ำส่วนหลวงพ่อเรียบปุณณศิรินี่เป็นศิษย์เอกหลวงปู่เอี่ยมได้ศึกษาเล่าเรียนทั้งปริยัตปฏิบัติมาอย่างคร่ำเคร่งตลอดจนพุทธาคมทั้งหลายก็ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่เอี่ยมมาอย่างเจนจบ ปีพศ .2457 หลวงพ่อเรียบขณะนั้นมีสมณศักดิ์ที่พระครูสมุหาวาะวรคณิสสอนสิทธิการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรเมื่อถึงปีพศ .2458 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยขึ้นที่อำเภอท่าอุเทนมนทนอุดร กล่าวคือมีภิกษุรูปหนึ่งแก่กล้าทางวิชาคมซึ่งเป็นทางไสยศาสตร์มีประชาชนชาวบ้านให้ความศรัทธาเลื่อมใสเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมีพวกผู้ชายยินยอมน้อมใจกันมาเคารพนับถือเป็นกลุ่มก้อนเนื่องจากได้เห็นวิชาอยู่ยงคงกระพันยิงไม่ออกวันไม่เข้านี่เข้มขขังจริงจริงเมื่อภิกษุรูปนี้มีผู้เคารพเลื่อมใสเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยเ พร้อมกับลาบสการะไหลามาเทมาปรากฏว่ามิจฉาทิฐิมาครอบงำแทนความเป็นสมณะแทบจะไม่เหลือติดตัวเริ่มมัวเมาในโลภโทสะโมหะอย่างมืดบอดถึงขั้นคิดว่าตนเป็นผีบุญผู้วิเศษไปโน่นก็ประพฤติปฏิบัติกว่าฝื้นต่อพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ์แล้วก็อานัตของสงฆ์เปิดฉาก ปลุกปัน่นบรรดาสิทธิและผู้เลื่อมใสศรัทธาให้กระด้างกระเดืองต่อบ้านต่อเมืองข่าวความไม่เรียบร้อยที่มนทลอุดรล่วงรู้มาถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรวรสวัดบวรนิเวศวิหารทรงดำริว่าหากปล่อยให้เรื่องลุกลามต่อไปย่อมจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ยากจะแก้ไขประกอบกับเวลานั้นตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลยังว่างอยู่ไม่มีผู้ทำหน้าที่คอยควบคุมดูแล พระองค์ทรงเห็นว่าหลวงพ่อเรียบมีความเด็ดขาดเข้มแข็งและมีความสามารถเพียงพอที่จะคลี่คลายเหตุการณ์ได้จึงมีคำสั่งให้หลวงพ่อเรียบไปตรวจการคณะสงฆ์บนทนอุดรแทนพระองค์แต่ในการนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้าก,ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเรื่องราวของพระผีบุญแก่หลวงพ่อเรียบแต่อย่างใดทั้ทงนี้เนื่องจากต้องการให้หลวงพ่อเรียบไปรับรู้ข้อเท็จจริงด้วยตนเองแล้วใช้สติปัญญาแก้ไขไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ข่าวที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าจะให้มีการตรวจการคณะสงฆ์บนทนอุดรแพร่ไปถึงบนทนอุดรพระผีบุญเมื่อรู้ข่าวนี้ก็คิดว่าพระองค์จะเสด็จไปเองถึงกับหานกลา้าอาหังกาส่งข่าวเข้ามายังกรุงเทพว่าหากสมเด็จพระมหาสมณเจ้าจะเสด็จไปมนทนอุดรก็ให้เตรียมหม้อใหญ่หม้อใหม่ไปด้วยเพื่อจะได้ใส่กระดูกกลับ เมื่อหลวงพ่อเรียบน้อมรับพระบัญชาแล้วจึงได้เดินทางไปยังบนทนอุดรทันทีครั้นไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วฝ่ายสมุหะเทสาพิบาลก็มานมัสการท่านแล้วยื่นเรื่องราวกล่าวโทษพระผีบุญถึงสิบสำนวนหลวงพ่อเรียบรับเรื่องราวไปพิจารณาแล้วก็เดินทางไปยังอำเภอท่าอุเทนจากนั้นก็เรียกประชุมสงฆ์ขึ้นเป็นการด่วน แต่พระผีบุญและพระเนนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเคารพนับถือพระผีบุญไม่ยอมมาประชุมหลวงพ่อเรียบก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเพียงแต่ชี้แจงแสดงโอวาทอบรมพระเนนที่มาประชุมตามสมควรก่อนที่จะเลิกประชุมจากนั้นท่านก็กลับไปยังที่พักซึ่งเป็นแพรเวลานั้นเป็นเวลายเย็นมากแล้วหลวงพ่อเรียบก็สวดมนต์ทำวัดเย็นตามภารกิจของท่าน ขณะที่กำลังสวดมนต์อยู่ด้านลูกศิษย์ได้้ามาพบท่านด้วยท่าทางตื่นตระหนกแล้วก็รายงานถวายต่อท่านว่าพระผีบุญได้นำลูกศิษย์มีทั้งพระเนนและคารวาสร้อยกว่าคนมาล้อมอยู่ที่ริมตะลิงแสดงกิริยาจะฮึ่มบุกเข้ามาประทุษร้ายท่านหลวงพ่อเรียบกวางเฉยในอาการสงบท่านกระทำกิจของท่านจนเรียบร้อยกราบลงอ่ากราบ เป็นจางคประดิษฐ์เบื้องหน้าพระพุทธรูปที่นำมาด้วยจากนั้นก็ออกมาจากที่พักมายืนตรงหน้าแพรมองไปเห็นคนกลุ่มใหญ่ส่งเสียงอื้ออึงมีพวกคนหนุ่มและพระเรียนแสดงกิริยาอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านเห็นเช่นนั้นท่านก็ตาวาดออกไปด้วยเสียงอันดังปรากฏว่าเสียงตาวาดของท่านกำปนาคึกก้องเต็มเปี่ยมด้วยบรารมีประหนึ่งอนุภาพแห่งอสุนิบาตฟาดเปรี้ยงลงมา บรรดาพักพวกของพระผีบุญที่ยืนออก,กันอยู่ริมตะลิ่งถึงกับขาอ่อนเนื้อตัวสั่นสะท้านด้วยความเกรงกลัวแล้วลนลานซุดตัวลงกราบหลวงพ่อเรียบโดยพร้อมเพรียงกันแม้แต่พระผีบุญเองก็มีอาการตัวสั่นงานงกยอมตัวลงกราบท่านอย่างนอบน้อมความเยื่อยิงอาหางการไม่มีเหลือให้เห็นหลวงพ่อเรียบจึงได้กล่าวอบรมให้อว่าแต่พอสมควรพระผีบุญและพักพวกก็น้อมรับใส่เกล้าอย่างดุสดี เมื่อหลวงพ่อเรียบกลับเข้าไปในที่พักของท่านพระผีบุญก็พาพวกพ้องจากไปอย่างสงบเงื่องหน่อยเหตุการณ์ไม่เรียบร้อยครั้งนั้นก็เป็นอันยุติลงอย่างง่ายได้เพราะพระผีบุญหมดสิน้นคนศรัทธาเชื่อฟังอีกต่อไปเพราะไม่ได้เก่งกาสมกับที่คุยโมโ้โอ้อวดมาว่าจะจับหลวงพ่อเรียบฆ่าเสียครั้นเมื่อมาเผชิญหน้าหลวงพ่อเรียบเขาจริงๆก็ยอมสย,อสยบต่อท่านชนิดราบคาบ ด้วยเหตุน,นี้พระผีบุญก็จําต้องหนีข้ามแม่น้ําโขงไปอยู่ฝั่งลาวแล้วก็หายสาบสูญไปในที่สุดก่อนที่จะหลบลี้หนีหน้าหายไปนั้นพระผีบุญเล่าว่าทันทีที่ตัวได้ยินเสียงหลวงพ่อเรียบตะวาดก็เกิดความหวาดเกรงจนตัวชาเหมือนเป็นอมพาสแล้วก็คล้ายๆกับมีมือมากดคอให้ต้องสุดลงนั่งแล้วก็ก้มกราบครับนั่นก็คือเรื่องราวบางช่วงบางตอนของหลวงพ่อเรียบบุนณสิริหรือว่าพระเทพสิทธินายก วัดเราครับเขตบางขุนเทียนกรุงเทพ